ครับผมสวัสดีครับพี่น้องครับต้อนรับพี่น้องปองไปเข้าสู่ช่องอีสานวันบาสตอรี่ครับผมวันนี้สามารถบาสตอรี่นะครับนำพาพี่น้องมาหาอยู่หากินนะครับวันนี้ตั้งใจมาเลาะปลาน้องใหม่นะครับซึ่งเป็นน้องใหม่สร้างนะครับผมซึ่งไปทั้งนี้ผมเคยมาหาอยู่หากินอยู่นะครับแต่ว่าก็หลายปีแล้วเมื่อได้มานะครับวันนี้ปีนี้ก็เลยถือโอกาสนะครับมารอเบิ่งซึ่งบ่รู้ว่าจะมีนอบ่มีนอนะครับปกติแล้วก็จะมาช่วงที่ฝนตกเร็งๆหรือช่วงที่ฝนตกชุกนะครับคือถ้าฝนตกเป็นประจำนี่น้องใหม่จะเกิดนะครับคือน้องใหม่ชนิดนี่ต้องรอให้ฝนตกคักๆครับค่อยจะออกนอนนะครับซึ่งก็บิดนองามนอใหญ่นะครับเป็นนอนั่งดินนะครับแล้วก็นอที่พ่นออกมาเหี่ยวแล้วก็สามารถเอาไปเฮ็ดน้องใหม่สมได้นะครับผมซึ่งนอสร้างนะครับจะเกิดไหลในช่วงหน้าฝนนะครับบนผู้แห่งนี้บนเขาลูกนี้นะครับเป็นปลาสร้างเบิดนะครับผมมีแต่ล่ำไม่ใหญ่นะครับเวลาเกิดกับน้อยใหญ่นะครับผมวันนี้ก็เลยพาพี่น้องมาเลาะเบิ่งยักษ์สิได้หรือบ่ได้นะครับเดี๋ยวมาลุ้นเบิ่งน้ำกันครับผมตอนนี้ทำการขุดไปแล้วนะครับผมนี่ตรงนี้นะครับคือน้อไม้ประเภทนี้นะครับบ้านผมเรียกว่าน้อสร้างนะครับล่ำใหญ่นะครับอันนี้ที่เห็นอยู่นี่คือลำน้อยอยู่นะครับผมซึ่งลำใหญ่ก็มีหลายนะครับก็ตามหลักการขุดนะครับจะขุดตามทางที่เป็นตาครับนี่คือทางตาน้องใหม่นะที่มันแตกแหนงออกมาครับเท่ากับจะเบิ้งแล้วก็ขุดลงไปตรงกับแหนงที่มันแตกออกมาหรือว่าตรงกับตาที่นี่ครับนี่คือนี่คือตาน้องใหม่นะครับเขาจะขุดลงตรงนี้นะครับซึ่งจะขุดไปแล้วขุดไว้ยังบ่มียังบ่เกิดนะครับก็คืออย่างที่ผมบอกไว้นะครับว่าน้องใหม่ชนิดนี้ต้องให้ฝนตกคักอีหลีนะครับตกหนักตกเร่งๆตกบ่อยๆตกดูๆนะครับให้ฝนตกชุกมากๆนะครับค่อยจะเกิดนะครับปกติช่วงนี้ก็ยังบ่ทันเกิดอยู่แต่ผมก็มาสำรวจเบิ่งนะครับคันบ่ได้น้องใหม่ก็ต้องหาน้องอื่นที่สามารถกินได้นะครับเอาไปอยู่ไปกินนะครับเดี๋ยวเบิ่งไปเลยครับผมนี่ครับผมจุดนี้ก็ผมกวนเบิ่งนะครับกวนทางที่เป็นตาน้องใหม่ออกมานะครับหรือว่าเป็นแหนงน้องใหม่พุ่งออกมาผมก็กวนตามมันนะครับยังบ่มียังบ่เกิดนะครับผมจุดนี้ก็คือกันนะครับก็ยังบ่มียังบ่เกิดจักสิได้บ่ได้นะครับผมหาหลายจุดหาหลายหม่องนะครับหาเบิ่งไปเรื่อยนะครับเดี๋ยวเบิ่งกันครับผมทางนี้ก็เคลียร์หานะครับก็ยังบ่ทันเกิดนะครับผมก็บ่รู้ว่าเป็นเพราะว่าฝนตกยังบ่ทันคักนะครับคือปกติเราต้องรอให้ฝนตกคักนะครับมันค่อยจะเกิดนะแต่ปีนี้ผมกับมาเร็วมาส่องเบิ่งนะครับผมได้บ่ได้ก็รุ่นเหมือนกันครับผมถ้าบ่ได้ก็สิหาแนวที่มันเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินได้กลับบ้านไปนํานะครับผมจุดนี้ก็เบิ่งแล้วนะครับก็ยังบ่ทันมีนอนะครับหรือว่าผมกวนบ่ถึงบ่แต่ว่าน่าจะยังบ่ทันเกิดนะครับผมเพราะว่าฝนยังมันตกแรงปานใดครับกอนี้เป็นกอไม้นะครับทางด้านพี่นะครับก็หลายนะครับกอน้องใหม่สร้างหลายๆนะครับเป็นผู้สำรับเป็นผู้ที่มีแต่นอสร้างนะครับมีแต่ภัยสร้างเกิดนะครับผู้นี้เดี๋ยวไปใส่พอจะก่อสร้างนะครับกอนอภัยสร้างหรือว่ากอไม้สร้างนะครับผมนี่ไม้สร้างนะครับไม่ละไม่ไงเอาไปใช้ประโยชน์เฮ็ดเฟอร์นิเจอร์ก็ได้ครับผมครับผมนี่ก็ทางตานะครับผมมากวนตรงนี้นะครับกวนตรงนี้แต่ว่าก็ยังบ่ทันเห็นยังบ่ทันมีนอเกิดนะครับผมก็คงจะคือผมที่ผมคิดไว้นะครับก็อาจจะเป็นเพราะว่าฝนตกบ่ทันคักนะครับคือต้องให้ฝนตกคักก็จะเกิดนะครับสําหรับนอสร้างเดี๋ยวลุ้นกันไปก่อนครับผมนี่ก็อีกจุดนะครับเห็นตาเห็นแหนงน้องใหม่พวกมากนะครับคือจะมีนออยู่นะครับผมกวนเบิ่งปรากฏว่าก็ยังบ่ทันมีนอนะครับผมสําหรับปลาสร้างปลานี่นะเป็นปลาที่ใหญ่มากนะครับผมครับเป็นภูเขา
ะครับเดี๋ยวไม่ไกลเห็นปลาสร้างเป็นปลาพวกใหญ่นะครับเบิดภูเขาเลยนะครับผมซึ่งผมก็มาหาเบิ่งนะครับเพื่อจะได้นะครับถ้าบ่ได้ก็บ่เป็นนะครับก็ถือว่าเป็นการมาเที่ยวมารอโคกรอปลานะครับผมตอนนี้ก็หาเบิ่งหลายกอแล้วนะครับแต่ก็ไปทายพี่น้องให้เบิ่งเนาะนะครับผมก็ทายบางกอนะครับปรากฏว่ายังบ่มีนอใหม่อยู่นะครับก็คงต้องหาแนวอื่นที่สามารถกินได้นะครับคือตอนนี้นะครับผมเห็นตัวนี้บุกใหญ่นะครับอีบุกยักษ์นะครับผมพ่วงจะเอาอันนี้นะครับไปเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินแทนน้องใหม่นะเพราะว่าน้องใหม่มันหาเบิ่งแล้วนะครับยังบ่ต้นใหญ่ๆนะครับผมโอ้ของซ้ำนิดนึงนะครับผมนี่ต้นใหญ่เลยนะครับผมนี่กำลังอ่อนๆอยู่นะครับสูงประมาณเมตรกว่านะครับแต่ว่าส่วนกินได้ก็จะประมาณจากเกือบ80-80เซนได้นะครับอีบุกตัวนี้นะเป็นต้นที่ใหญ่ใหญ่คักนะครับผมนะครับต้นใหญ่กว่านี้ก็มีแต่ว่าผมเห็นต้นนี้ก็ถือว่าใหญ่แล้วนะครับผมนี่ตอนนี้ผมเอามีดจิ้มเข้าไปนะครับเพื่อที่จะตัดต้นนะครับต้นใหญ่คักนะครับหัวคงสิใหญ่นะเพราะว่าเห็นในคลิป YouTube ของหลายๆช่องนะครับที่เฮ็ดเกี่ยวกับอีบุ๊กนะครับหัวนี่ก็สิใหญ่คักนะครับเพราะว่าบางช่องมันเก่าหัวไม่เฮ็ดกินนะครับผมพยายามตัดนะครับอีบุกยักษ์นะครับผมเฮ็ดด้วยกินได้นะครับเอาไปแกงลมลงมาแล้วครับผมต้นใหญ่นะครับผมสุดปลายเลยนะครับตัดออกมาเรียบร้อยแล้วครับผมเนี่ยลำใหญ่นะเทียบกับแขนผมครับเนี่ยลำใหญ่คักนะครับอย่างขั้นนะครับเนี่ยเพิ่งครับผมต้นเดียวนี้ได้เป็นมอนะครับเป็นมอได้นะต้นใหญ่คักนะครับผมต้นที่ตาทิ่มไปก็คือต้นที่เป็นใบนะครับยังอ่อนๆอยู่นะครับเนี่ยคืออีบุ๊กนะครับผมเดี๋ยวผมจะตัดเป็นท่อนเป็นท่อนเพื่อที่เอากลับบ้านง่ายๆนะครับครับผมหลังจากที่ตัดต้นบุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เลยมีความสงสัยว่าหัวชิ้นใหญ่ปานใดนะครับล่ำบักใหญ่นะครับล่ำใหญ่คอแขนผมอีกล่ำใหญ่ยังสี่นะครับหัวคงสีใหญ่นะครับผมก็เลยเพื่อที่จะคลายความสงสัยของเจ้าของนะก็เลยขุดเบิ้งนะครับขุดเบิ้งกับจานที่เห็นนะครับเบิ้งหลุมบักใหญ่นะครับผมนี่แล้วก็หัวใหญ่นะครับผมโอ้เนี่ยครับนี่คือหัวบุกนะครับมันหัวก่อยหลายคนว่ามันหัวก่อยบ่ซั่นบ่แม่นหัวก่อยเนาะเป็นหัวบุกนะครับในคลิป YouTube หลายๆคนผมเคยเห็นนะครับเบิ่งหลายช่องเพิ่นเอาไปเฮ็ดกินเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินได้นะครับเฮ็ดเป็นแนวอยู่ในกินเฮ็ดเป็นของหวานได้แต่ผมก็บ่เคยเฮ็ดบ่เคยรู้บ่เคยกินทั้งเทื่อนะครับก็คงจะได้แค่เบิ่งซื่อๆนะครับแล้วก็จะเอาฝังไว้คือเก่าเพื่อปีต่อไปก็จะได้กินอีกนะครับผมก็คือถ้าขุดขึ้นมาทีมแมงสีนะครับก็คือจะสูญพันธุ์เลยต้นนี้คือตายทิ่มเมื่อเสื้อนะครับฉะนั้นแล้วผมก็เลยจะเอาฝังดินใบนะครับเพื่อให้มันงอกขึ้นใหม่ในปีต่อไปนะครับนี่คือหัวอีบุกนะครับหรือว่าหัวบุกนะครับผมตอนนี้ทําการตัดออกเรียบร้อยแล้วนะครับผมตัดแบ่งเป็น3ส่วนนะครับอันนี้คือท่อนแรกนะครับผมเนี่ยนี่คือท่อน2ครับแล้วก็ท่อนที่3นะครับผมสามท่อนนะครับในเป็นหมอใหญ่ๆเลยนะครับผมนี่คืออีบุ๊กนะครับบุ๊กใหญ่ครับผมขอบคุณสำหรับพี่น้องนะครับที่เกียรติเข้ามารับชมรายการจากช่องน้อยช่องนี้สามารถปาสตอรี่นะครับขอบคุณพี่น้องสุภูทุกคนนะครับคลิปนี้มาหาน้องใหม่แต่เอาบ่ได้น้องใหม่นะครับได้อีบุ๊กแท่นนะครับเพราะว่ามาแล้วก็ต้องหาแนวไปเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินให้ได้นะครับถึงสิบ่ได้ตามจุดประสงค์แรกนะครับแต่ว่าก็หาจุดประสงค์ร่องได้อีบุ๊กนะครับผมขอพูดอีกครั้งนึงนะครับพบกันในคลิปหน้าสุขสบายดีกับสุภูทุกคนบ่เจ็บบ่จนไปแล้วสวัสดีครับ